สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บมิซี่นะครับวันนี้ผมนิติคุณยุกันนันนะครับจะขอนำทุกท่านนะครับไปเรียนรู้กับโปรแกรม Maya และคำสั่ง Lattice นะครับเพื่อเอามาทำแอนิเมชันโดยในตัวอย่างนี้นะครับผมก็จะทำบ่อน้ำหนึ่งบ่อนะครับและมีต้นไม้ซึ่งผมทดแทนและเป็นต้นเป็นดอกบัวละกันนะครับดอกบัวเป็นผิวน้ำซึ่งเป็นการแอนิเมตแบบวนลูปนะครับจริงๆผมแอนิเมตเอาไว้ก็สามารถวนลูปได้เป็นอินฟินิตี้แต่ขี้เกียจเรนเดอร์นานนะครับมันเรนเดอร์ค่อนข้างใช้เวลานิดหน่อยประมาณภาพนึง30วินาทีก็เลยขี้เกียจรอเอาแค่พอดูเป็นวิทยาทานก็ได้นะครับแล้วผมก็มีการจัดแสงแบบง่ายๆครับจัดแสงแบบง่ายๆนะครับโอเคเรามาดูวิธีการทำกันเลยดีกว่านะครับและนี่คือตัวงานของผมที่ผมทำเป็นไฟล์เอาไว้นะครับนี่คือตัวงานนะครับถ้าถามว่าทำยากไหมผมตอบเลยครับว่าโอ้โหง่ายมากๆนะครับง่ายจริงๆเดี๋ยวผมนิวงานใหม่นะครับอันดับแรกนะครับขอสร้างพื้นขึ้นมาก่อนก็สร้างเป็นโพลีกอนนะครับถ้าของใครนะครับที่ยังจะต้องแบบนั่งกดคลิกมาซ้ายลากเพื่อสร้างโมเดลนะครับก็อย่าลืมไปที่ create นะครับโพลีกอนแล้วก็ติ๊กInteractive Creation ออกโอเคพอติ๊กออกแล้วก็อย่าลืมกดตัว Q นะครับเพื่อถอนคำสั่งออกให้หมดแล้วก็จะได้สร้างใหม่ได้ง่ายๆผมจะ New Layer ขึ้นมา1 Layer นะครับแล้วก็เอาโมเดลที่เป็นพื้นนี้แปะเข้าไปก่อนนะครับแปะเข้าไปใน Layer ที่1แล้วก็ล็อกไว้ระดับต่อมานะครับผมก็สร้างง่ายๆครับดอกบัวในที่นี้นะครับผมก็สร้างเป็นกลมๆ1อันอย่างนี้นะครับแล้วก็สร้างทรงกระบอกขึ้นมา1อันสร้างทรงกระบอกขึ้นมานะครับทรงกระบอกก็ให้ยาวจากพื้นนะครับถึงตัวโมเดลแต่คราวนี้เนี่ยมันจะงอแบบเอียงๆอ่อนๆน่ะอาจจะยากไปหน่อยนะครับก็จะต้องมีเส้นในแนวหน้าตัดนะครับก็มาที่ input นะครับในที่ channel box นะครับตรงนี้ channel box นะครับแล้วก็มาที่poly cylinder 1เนี่ยนะครับแล้วก็ปรับ division high นะครับว่าความสูงเนี่ยปรับเพิ่มผมกะสัก30ละกันหรือจะใช้คลิกตรงนี้ก็ได้นะครับเราใช้เมาส์กลางคลิกตรงหน้าจอคลิกค้างนะครับเพื่อเลื่อนนะครับด้านซ้ายน้อยด้านขวามากนะครับโอเคเมื่อได้สัดส่วนที่ต้องการแล้วก็ปล่อยกดตัว Q ไปสลายคำสั่งจ้ะต่อจากนั้นนะครับผมจะเปิดเป็น wireframe on shade นะครับเพื่อจะได้เห็น wireframe เส้น wireframe พวกนี้ต่อจากนั้นก็คลิกเลือกโมเดลทั้ง2อันนี้นะครับจะลากครอบทั้ง2โมเดลนี้เลยก็ได้หรือคลิกที่โมเดลอันใดอันหนึ่งกดชิปค้างแล้วก็คลิกที่แกนของมันหรือจะคลิกที่แกนของมันกดชิปค้างเลือกโมเดลอย่างนี้ก็ได้นะครับต่อจากนั้นก็มาที่โหมดโพลีกอนตรงนี้นะครับโพลีกอนตรงนี้นะครับมาที่แมชนะครับแล้วก็เลือกคอมไบคือการรวมกันของโมเดลกดตัว W เช็คดูนะครับว่าจุดศูนย์กลางมันอยู่ตรงนี้ก็ไม่มีอะไรคราวนี้นะครับอยากจะให้มันอ่อนยังอ่อนเอ็นอะไรก็สามารถทำได้2วิธีครับ1คือการใช้ IK handle นะครับหรือใช้แบบ Lattice ซึ่งวันนี้ผมจะสอนแบบการใช้ Lattice เพราะการใช้กระดูกผมเชื่อว่าคลิปสอนผมก็มีค่อนข้างจะเยอะแล้วนะครับเรามาใช้ Lattice กันดูบ้างดีกว่าเพราะว่ามันมีความยืดหยุ่นอะไรที่มากกว่ากระดูกแบบ IK คราวนี้นะครับก็คลิกที่โมเดลของเรานี่แหละจะขึ้นเป็นเขียวๆอย่างนี้ใช่ไหมครับต่อจากนั้นนะครับเราก็จะคลิกมาที่ปรับมาเป็นโหมดของ animation ตรงนี้นะครับ animation เลือก create deformer นะครับเลือก lattice นะครับคลิก1ครั้งปุ๊บมันจะสร้างเป็น lattice หรือว่ากล่องควบคุมนะครับถามว่า lattice เอาไว้ทำอะไรบางคนอาจจะยังไม่รู้นะครับมันเอาไว้ยืดโมเดลนะครับเห็นไหมครับยืดโหดได้และที่สำคัญมันยังทำ animation กับพวกนี้ได้นะครับคือเก็บค่าพวกนี้เอามาทำ animation ได้เดี๋ยวคลิกขวา object mode ก่อนอธิบายเพิ่มเติมนิดนึงนะครับว่าเราสามารถเพิ่มเส้นเหล่านี้ได้นะครับเส้น U นะครับเส้น U ในแกนไหนเส้น T คือแนวตั้งอะไรพวกนี้นะครับจะเพิ่มมากเพิ่มน้อยก็แล้วแต่ค่าเบสิกมันก็เป็น252อย่างนี้นะครับผมก็ขี้เกียจปรับเอาแค่นี้ก็ได้คราวนี้นะครับวิธีการทำแอนิเมชันก็ง่ายๆครับคลิกที่ตัว Lattice นะครับคลิกขวาเลือก Lattice Point ต่อจากนั้นนะครับคลิกลากครอบทั้งหมดเลยนะครับอาจจะมองเห็นไม่ชัดกดเลข4ให้ลากครอบพอยทั้งหมดของนะครับพอยทั้งหมดแล้วกลับมากดเลข5คราวนี้เนี่ยนะครับเราจะต้องบันทึกค่านะครับของแอนิเมชันของเราก่อนคือการกดตัว S นะครับ S Snake นะครับก็กด S 1ครั้งมันจะมีขีดแดงๆขึ้นมาหรือขีดคีย์เฟรมนี้นะครับซึ่งถ้าเราต้องมานั่งลากครอบทุกครั้งแล้วกด S เนี่ยมันจะค่อนข้างเสียเวลาฉะนั้นเราจะทำเชลตรงนี้นะครับเดี๋ยวมาที่โหมดคัสตอมตรงนี้ผมจะทำเชลตรงนี้นะครับหรือว่าเมนูที่เราจะสร้างเนี่ย
ของเราเองเลยนะครับคือคลิกปุ๊บเลือกจุดพวกนี้ให้เราหมดเลยก็ง่ายๆครับลากครอบทั้งหมดนะครับกดที่ create มาที่ set นะครับแล้วก็เลือก quick select set ตรงนี้นะครับคลิกปุ๊บมันก็จะให้เราตั้งชื่อนะครับชื่อแบบเดียวกับคำว่า set ตรงนี้นี่แหละเหมือนกันนะครับตั้งชื่อเป็นlotus หรืออะไรก็ได้แต่มันก็ได้ไม่กี่อักษรแล้วครับผมอาจจะตั้งเป็นl1 นะครับเป็น lotus 1 add to shelf ปุ๊บมันจะมาอยู่ตรงนี้แล้วนะครับวิธีการลบนะครับก็ง่ายๆเช่นเราเลือกไม่ครบเกิดว่าเราเลือกไม่ครบขึ้นมาเนี่ยก็ง่ายๆครับคลิกเมาส์กลางนะครับตรงไอ้ตรงเมนูที่เราต้องการนะครับคลิกเมาส์กลางค้างนะครับสังเกตเมาส์นะครับแล้วลากนะครับไปปล่อยตรงถังขยะแล้วปล่อยเมาส์นะครับก็จะลบทิ้งไปถามว่าเชลตรงนี้มันดียังไงพอกดตรงเชลปุ๊บนะครับมันจะเลือกพอยต์ทั้งหมดให้เราแล้วกดตัว S 1ครั้งนะครับจะเป็นการคีย์เฟรมให้ทันทีคราวนี้เราก็จัดมันให้มันเอียงๆนะครับคือลู่ลมนะครับการใช้ Lattice Point นี้มีความอิสระหรือว่าความยืดหยุ่นสูงมากนะครับสูงจริงๆเราจะยืดหดมาอย่างนี้เลยก็ได้นะครับต่างกับกระดูกนะครับแล้วก็ปลายก็ยืดออกนี้สมมุตินะครับเป็นประมาณนี้นะครับแล้วกด L1 แล้วกด S หลังจากนั้นมาคีย์เฟรมปลายครับคีย์ต้นและคีย์ปลายสมมุติที่10นะครับเฟรมที่10มันก็จะเอียงกลับนิดนึงครับประมาณเนี้ยยังแต่นี่มันคงไม่สวยเท่าไหร่แล้วก็คีย์อย่างนี้ก่อนผมจะคีย์อย่างนี้นะครับก็ลองคีย์ตามดูเสร็จแล้วนะครับเราก็กดไปที่ L1 และกด S นะครับเพื่อลองคีย์ดูเห็นไหมครับมาแล้วก็มีการโยกเยกแล้วมีการโยกเยกแล้วเราจะแก้ไขเพิ่มเติมเช่นอยากให้ตรงนี้มันหดเข้ามาหน่อยนะครับหดเข้ามาหน่อยก็ได้นะครับพยายามดัดจากแกนนะครับอย่าไปดัดจากมุมกล้องนะครับเพราะว่ามันจะทำให้เราเห็นอะไรที่มันไม่ค่อยดีเท่าไหร่มันจะปุดๆเปรี้ยวๆนะครับก็ไม่ค่อยแนะนำแล้วกด L1 กด L1 แล้วกด S นะครับคราวนี้ต้องมาเช็คเฟรมตรงกลางอาจจะมีปัญหาเช่นหัวบุบหัวบูบี้อะไรอย่างเงี้ยเช่นเฟรมตรงกลางอยากจะให้หัวมันมาทางข้างบนอีกหน่อยนึงยืดมาทางนี้หน่อยอะไรแบบนี้นะครับกด L1 แล้วกด S โอเคคราวนี้การอยากจะให้มันวนลูปนะครับอยากจะให้มันวนลูปก็ง่ายๆครับเดี๋ยวคลิก Object Mode ก่อนนะครับเสร็จแล้วก็กดมาที่ Window นะครับ Animation Editor แล้วก็เลือกที่ Graph Editor นี่นะครับ Graph Editor เปิดเครื่องมือ Graph Editor ขึ้นมาแล้วนะครับก็จะได้เครื่องมือนี้ขึ้นมานะตอนนี้มันยังไม่มีอะไรโล่งๆเลยใช่ไหมครับเรามากดที่ View นะครับ View แล้วก็เลือกคำสั่งว่า Infinity ตรงนี้นะครับคลิกไว้นะครับมันจะได้โชว์ค่าแบบ Infinity คือแบบไม่จำกัดต่อจากนั้นกดที่ L1 ตรงนี้นะครับมันจะได้เรียกค่าทั้งหมดขึ้นมาให้เราเห็นเราจำเป็นจะต้องเลือกตัวแรกสุดนะครับแล้วก็มาตัวล่างสุดกด10ครั้งเลือกตัวล่างสุดอย่างนี้นะครับมันจะได้โชว์กราฟขึ้นมาวิธีการเลื่อนกราฟก็เหมือนเลื่อนกราฟเลื่อนมุมมองของกล้องนะครับคืออัลติเนตเมาส์กลางก็ใช้เลื่อนคลิกซ้ายคลิกขวาก็คือการซูมเข้าซูมออกนะครับคลิกขวาค้างนะครับเมาส์กลางค้างบวกกับปุ่มอัลติเนตคราวนี้ผมก็ลากครอบนะครับพวกนี้ทั้งหมดกดเป็นรูปนี้นะครับอันขวาสุดนี้เลยนะครับมันจะได้เป็นแบบโค้งๆสมูทหน่อยนะครับต่อจากนั้นนะครับก็เลือกที่ Curve Post Infinity แล้วก็ใช้ Oscillate นะครับ Oscillate ปุ๊บมันจะทำการขึ้นลงนะครับสังเกต Curve นะครับมันจะขึ้นลงลองมาดูที่ตัว Timeline กันบ้างนะครับแต่คราวนี้อาจจะดูสั้นไปสักหน่อยนึงผมปรับตรงนี้เป็น500เฟรมและกด Enter ลอง Play ดูนะครับสมมติว่าผมพอใจกับการขยับอันหน้าตาอุบัติอะไรอย่างนี้นะครับของผมก็โอเคแต่ถ้าผมไม่พอใจผมก็ไปแก้คีย์เฟรมนะครับเช่นแก้คีย์เฟรมตรงนี้ให้ปลายนี้มันขึ้นมาอีกหน่อยนึงขึ้นมาอีกก็ลากครอบคลิกเป็น Lattice Point นะครับแล้วลากครอบเฉพาะตรง Point ขยับแก้ไขดูนะครับลองขึ้นมาอีกนิดนึงนะครับขึ้นมาอีกนิดนึงโอเคสมมติเป็นประมาณนี้นะครับอย่าลืมกดที่ L1 แล้วกด Sลองกดเพลย์ใหม่ท
ลองซูมออกหน่อยนะครับโหถ้าเป็นลมนี่คงจะแรงมากๆเลยนะครับเช่นถ้าอยากให้มันช้าลงนะครับอยากให้ช้าลงง่ายๆครับผมกดชิปนะครับตั้งแต่เฟรมที่1นะครับชิปค้างนะครับแล้วคลิกเมาส์ซ้ายค้างลากจนถึงเฟรมที่10ตรงนี้นะครับแล้วก็กดตรงลูกศรเล็กๆตรงนี้นะครับตรงเลขที่11เนี่ยสามเหลี่ยมที่หันไปทางด้านขวาเนี่ยนะครับดึงออกมามันเป็นการยืดเฟรมครับเช่นผมยืดเป็น40นะนี่คือเฟรมไปก็ยืดเป็น40ปุ๊บกลับมาที่เฟรมที่1แล้วกดเพลย์ถ้าพอใจในแบบนี้ก็โอเคทำไปนะครับไม่มีใครว่าแต่คราวนี้นะครับผมจะมาพูดถึงการดูพลิเคทไอ้พวกนี้นะครับแบบสมมติอยากให้มีหลายๆต้นน่ะอยากให้มีหลายๆต้นทำอย่างไรดีนะครับก็ไม่ยากเลยนะครับลากครอบทั้งหมดนะครับลากครอบทั้งหมดมาที่ Edit นะครับแล้วมาที่ Duplicate Special ไปที่ Option ของมันผมจะกด Edit นะครับแล้วก็ Reset Setting ซะก่อนตรงนี้ก็ไม่มีอะไรยากครับติ๊กตรงนี้นะครับ Duplicate in Graph ปึ๊บนะครับติ๊กอันนี้ด้วยนะครับติ๊ก2อันนี้เอาไว้มันจะได้เก็บค่าของการขยับทั้งหมดออกมาแล้วก็เลือกเป็น New Group ดีกว่าแล้วกด Apply นะครับออกมา1อันปึ๊บดึงออกมาทำไมหัวเป็นอย่างนั้นล่ะเราใหม่บางทีมายามอาจจะรวนนั่นไงโอเคเดี๋ยวผมขอลองอีกทีหนึ่งรีเซ็ตนะครับเดี๋ยวลองดูเป็นแบบนี้ก่อนเพลย์มาโอเคขยับตามกันแป๊ะๆเลยนะครับบางทีอาจจะไม่หายนะครับแต่ลองผมขอลองกดเรนเดอร์ดูก่อนนะครับเรนเดอร์ดูว่ามาไหมไม่มานะครับอย่างนี้ก็พูดได้คำเดียวว่าชิปหายนะครับลบทิ้งไปก่อนโอเคขอรีเซ็ตเซตติ้งอีกทีหนึ่งนะครับปุ๊บนะครับติ๊กนะครับ Duplicate Input Graph นะครับพอแล้วก็เลือก New Group ลากครอบทั้งหมดนะครับแล้วกด Apply เอาใหม่ลากครอบทั้งหมดนะครับกดลูกศรขึ้น1ครั้ง2ครั้งบางทีอาจจะติดกรุ๊ปหรือเปล่ากด Apply แน่ไม่หายลบทิ้งไปดีเซตเซตติ้งรอบหนึ่งนะครับแล้วก็เล่นเป็นพาเล่นเหมือนเดิมแต่ว่าติ๊ก input graph เนี่ยแหละลากครอบทั้งหมดดูapply แล้วดึงออกมาไม่หายนะครับเอ๊ยยังไงครับเนี่ยเลือก world ครับ world ตอนทำนะครับทำได้แต่พอจะเอาเข้าจริงสอนทำไมถึงกลับทำไม่ได้ผมไม่เข้าใจครับเราเลือกทีละอย่างละกันเลือกเป็นวัตถุชิ้นนี้กดชิปเลือก Lattice นะครับแล้วกด L1 ด้วยเอามาให้หมดเลยรอเล่นก็เลือกโมเดลก่อนนะครับโมเดลกดชิปเลือก Lattice แล้วกด Apply นะครับแน่ทำไมครั้งนี้ถึงเกิดปัญหาได้นะครับเราก็แก้ไขปัญหากันเฉพาะหน้าไปเลยนะครับผมเลือกเป็น Parent เหมือนเดิมนะครับเลือกเป็น duplicate ติ๊กอันนี้ด้วยติ๊กอลังด้วย apply ดูใหม่มันมานะครับแต่ texture หายครับฉะนั้นผมลองไปดูที่ hypershade นิดนึงแล้วกันนะครับ rendering hypershade โอเคลอง assign ใส่เข้าไปใหม่อ๋อหายแล้วนะครับลองกด render ดูซิโอเคมาครบนะครับก็คือปกติเลยติ๊ก edit reset setting นะครับลองดูใหม่นะครับก็มาที่ไอ้พวกนี้นะครับลากครอบเลยนะครับติ๊กแค่ input นะครับ input graph นี้นะครับ duplicate ซะกด apply ลากมาไม่ได้นะครับต้องเลือกอันล่างด้วยนะครับ apply ลากมาไม่ได้นะครับติ๊ก instant lift node นะครับapply ดึงออกมาโอเคถึงจะใช้ได้แล้วแต่ว่ายังไงเราก็ต้องมาแก้นะครับแก้ texture ของมันนะครับคือการใส่ hypershade นี้เข้าไปแทน hypershade blend 1เข้าไปแทนนะครับกด render ปึ๊บโอเคมาปกติแล้วแต่แน่นอนว่าเรา duplicate เนี่ยเราแก้นะครับเช่นเราคลิกที่ L1 เนี่ยเราจะแก้ keyframe ใช่ไหมครับมันจะมาหมดเลยเพราะว่ามัน duplicate กันมาฉะนั้นแล้วควรจะทำแพทเทิร์นหรือแบบต้นฉบับเอาไว้เนี่ยสัก 2-3 แบบนะครับก็โอเคผมลองดูพิเคท
ดูพิเกตทีละ2อันอย่างนี้รู้สึกว่าน่าจะไม่รอดนะครับมันเหมือนจะเคยทำแล้วมันใช้ไม่ได้อ่ะอย่าลืมใส่ Assign Material ลงไปด้วยนะครับอ้าวโอเคไม่มีปัญหาก็ใช้ได้ก็ทำหลายๆแบบหลายๆต้นนะครับสัก 3-4 ต้นแล้วก็ดูพิเกตเอาเพราะนี่มันแพทเทิร์นเดียวกันมันก็แน่นอนว่ามันก็ไม่สวยแต่ไม่เป็นไรย่อลงหน่อยละกันปึ๊บไม่ย่อดีกว่าเอาวางไว้อย่างงี้แหละยังไงมันก็ไม่ชนกันหรอกเห็นไหมครับมันก็ขยับได้แล้วลมพัดดูโยกเยกเหมือนม้าเด็กเล่นยังไงก็ไม่รู้ต่อจากนั้นนะครับก็คือการทำพื้นนะครับพื้นของของอ่างน้ำของเรานะครับเดี๋ยวผมจะ new layer ใหม่ขึ้นมานะครับลากครอบทั้งหมดแล้วก็ใช้คำสั่ง add selected object นะครับใส่เข้าไปใน layer นี้ก่อนแล้วก็ล็อกไว้นะครับปลดล็อกพื้นนะครับปลดล็อกพื้นขยายพื้นออกหน่อยนะครับขยายพื้นออกหน่อยยกพื้นให้สูงขึ้นนะครับสมมุตินี่คือระดับของพื้นผิวพื้นดินนะครับแล้วง่ายๆครับมาที่polygon นะครับคลิกที่โมเดลนะครับมาที่ polygon ก็ใช้คำสั่งนะครับ scale geometry นะครับดับเบิ้ลคลิกปึ๊บแล้วเมนูมันยังไม่มานะครับเมนูตรงนี้เมนูปรับแต่งอะไรพวกนี้ยังไม่มาก็ดับเบิ้ลคลิกตรงนี้อีกรอบนึงนะครับปึ๊บโอเคมาแล้วถ้าใครเป็นรุ่นเก่าๆนะครับก็จะอยู่ด้านขวามือก็เหมือนกันครับก็อันนี้คือดึงดูดลงไปดูดขึ้นมานี่คือค่าว่าดูดมากดูดน้อยเช่นดูดน้อยก็แค่นี้ก็ว่ากันไปนะครับเช่นดูดแค่นี้ก็พออะไรแบบนี้ขยายหัวแปรงก็กด B ค้างคลิกเมาส์ซ้ายไปทางด้านซ้ายด้านขวานะครับคลิกตัว B ค้างนะครับแล้วก็เลื่อนเมาส์ไปทางด้านซ้ายด้านขวาโอเคขยายหน่อยแล้วดึงลงครับคลิกซ้ายค้างนะครับคลิกโอเคก็ได้พื้นที่ค่อนข้างจะหยาบแล้วนะครับโอเคได้พื้นที่เป็นแอ่งลงไปแล้วต่อจากนั้นนะครับก็ปรับพื้นที่เป็นสมูทแล้วกันมาที่polygon นะครับแล้วก็สั่งคำสั่งสมูทนะครับสมูทผมจำคำสั่งอ่ะสมูทคือรูปนี้แม่จำได้แต่2009พอมาใช้2012แล้วงงๆเล็กๆน้อยๆนะครับก็คลิกที่ smooth นะครับปึ๊บมันจะได้ smooth หน่อยโอเคลองเช็คเดี๋ยวปิดอันนี้ไปก่อนนะครับ tool setting ตรงนี้ปิดไปกด render โอเคก็ดูเกรียนๆดีคราวนี้เราก็ต้องสร้างน้ำทะเลนะครับน้ำทะเลก็สร้างง่ายๆครับมาที่ dynamic นะครับแล้วก็มาที่ fluid effect นะครับ full effect แล้วก็ocean นะครับ create ocean ตรงนี้นะครับคลิก1ครั้งปึ๊บถามว่าน้ำทะเลอยู่ตรงไหนนะครับน้ำทะเลคือแผ่นอันนี้นะครับแผ่นนี้มีขอบเขตแค่ไหนน้ำทะเลมีขอบเขตเท่านั้นผมก็ย่อลงมาย่อน้ำทะเลลงมานะครับย่อให้เล็กกว่าตัวพื้นดินของเรายกขึ้นนะครับอยากได้น้ำสูงมากแค่ไหนก็กะเอาน้ำมีแค่นี้น้ำมีเท่านี้โอเคลองเอาน้ำแค่นี้ดูก่อนแล้วลองกด render ดูนะครับโอเคน้ำทะเลก็มีเท่านี้แล้วนะครับลองยกขึ้นอีกนะครับยกขึ้นมาปุ๊บถึงตรงนี้เลยเดี๋ยวเก็บภาพนี้ไว้ก่อนนะครับกดเครื่องหมายนี้เพื่อเก็บภาพนี้ไว้แล้วก็กด render อีกรอบนึงเห็นไหมครับน้ำก็มีเยอะขึ้นสลับ2ภาพกันดูนะครับจะเอาน้ำมากน้ำน้อยก็อยู่ที่การออกแบบของเราเช่นผมเอาน้ำแค่นี้ก็พอเอาน้ำน้อยๆนะครับน้ำน้อยๆเป็นน้ำบ่อน้อยนะครับแต่คราวนี้นะครับผมอยากจะปรับผมรู้สึกว่าภาพที่เรนเดอร์ออกมาได้เนี่ยผิดอันภาพที่เรนเดอร์ออกมาได้นะครับน้ำมันดูแบบมันดูมากไปครับดูสูงเกินไปดูเป็นคลื่นแบบไม่สวยเท่าไหร่ผมจะลดนะครับลดคลื่นนะครับความสูงของคลื่นก็ต้องคลิกที่สีฟ้ารูปคลื่นที่เราเห็นตรงนี้นี่แหละอันนี้นะครับแผ่นสีเรียงๆอันเนี้ยไม่ต้องไปขยายอะไรมันเลยนะครับเราก็คลิกมาที่ Ocean Shader นี้นะครับ Ocean Attribute นะครับเลื่อนลงมาปรับค่าตรงนี้นะครับ Width คือคลื่นนะครับ High คือความสูงนะครับปรับเหลือสักจุด1จุด1นะครับเดี๋ยวจำภาพนี้เอาไว้นะครับบันทึกภาพไว้แล้วกด Render ใหม่ครั้งหนึ่งเห็นไหมครับดู
นะน้อยลงทันทีโอเคแล้วใช้ได้เลยเมื่อเราได้น้ำทะเลแล้วคราวนี้เราก็มาจัดแสงกันแสงที่ผมมักนิยมจัดอยู่เสมอนะครับคือการใช้นี่นะครับ directional light นะครับหรือแสงแบบมาเป็นทิศทางนั้นๆได้เลยก็ผมจะเลื่อนมาทางด้านให้หัวลูกศร นะครับชี้เข้าหาโมเดลนะครับให้หัวลูกศร นั้นชี้เข้าหาโมเดลเลื่อนออกมาก็สังเกตแกนก่อนก็น่าจะดึงในแกน Z ทางนี้นะครับปรับ intensity นะครับเหลือสักจุดจุด05อาการจุด05นะครับคลิกที่ Shadow นะครับ Shadow ก็เลือกเป็น Yield Map Shadow Filter ก็สัก5นะครับฟุ้งๆหน่อยพอแล้วเดี๋ยวผมขอ New Layer ใหม่อีก1 Layer นะครับตั้งชื่อเป็น Ocean หรืออะไรก็ได้แล้วแต่คราวนี้ผมก็ล็อกทั้งหมดเลยนะครับล็อกน้ำทะเลแล้วก็ New Set Layer ใหม่แล้วก็ล็อกไว้นะครับเวลาจัดแสงจะได้ไม่ต้องโดนโมเดลจะได้ลากครอบแล้วไม่มีอะไรจะโดนนี้ยังโดนอยู่นะครับก็อย่าลืมแอดใส่เข้าไปอีกเลเยอร์ที่3ปั๊บลองคลิกดูใหม่สิคลิกไม่ติดแล้วดีมากๆเลยแสงนี้นะครับก็ได้แสงนี้แล้วนะครับผมจะให้จุดศูนย์กลางไปอยู่ตรงกลางงานก็ง่ายๆครับกด Ctrl G หรือว่ากรุ๊ปนี่เองเสร็จแล้วผมก็ดูพิเคทนะครับชิป D นะครับชิป D 1ครั้งเลื่อนออกจะซ้ายก็ได้ขวาก็ได้นะครับเช่นเลื่อนมาทางด้านซ้ายนะครับทางด้านขวานี่แหละเลื่อนมาทางด้านขวาตรงนี้นะครับผมก็กะให้เป็นเลขที่หาร360องศาลงตัวก็เช่น30นะครับหรือเลขอะไรก็ตามที่หาร360องศาลงตัวสมมุติประมาณนี้นะครับแล้วกดชิป D ค้างนะครับกดชิปค้างแล้วกด D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  โอเคครบแล้วลากครอบทั้งหมดเลยนะครับลากครอบทั้งหมดเลยกดลูกศรขึ้น1ครั้งนะครับลูกศรขึ้น1ครั้งจะเป็นการเลือกกรุ๊ปของไฟล์นี้นะครับเสร็จแล้วก็กดชิป D นะครับ1ครั้งยกไฟขึ้นก็กะว่าเป็นเลขที่3หาร360องศาลงตัวสูงสัก -10 ละกันสมมุตินะครับ -10 กดชิป D อีกชิป D 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 โอเคพอแล้วลองเช็คไฟดูก่อนนะครับเช็คไฟดูก่อนว่าไฟล์เราโอเคโอเคหรือเปล่ากดเรนเดอร์1ครั้งนะครับดูจากแสงเงาอะไรก็โอเคนะครับมีความสวยงามนะครับนี่ไม่ใช่เป็นโปรดักชันก็ยังถือว่าโอเคนะครับสวยเลยทีเดียว11วิเองเรนเดอร์แป๊บเดียวนะครับคราวนี้เนี่ยมันเป็นสีขาวหมดเลยมันไม่สวยนะครับผมจะสุ่มเลยอยากให้แสงสาดด้านไหนเป็นสีอะไรเช่นผมอยากให้แสงครึ่งนี้นะครับสาดเป็นสีน้ำเงินผมลากครอบนะครับแล้วมาที่ตรง Channel Box ตรงนี้นะครับปรับค่าบลูนะครับนี่คือ RGB หรือว่า Red Green Blue ปรับน้ำเงินขึ้นปรับเป็น5คือสีจะออกน้ำเงินมากเลยนะครับแล้วก็เอาส่วนที่เหลือก่อนอีกครึ่งนึงมองมุมเดิมก็ได้ครึ่งนึงนะครับครึ่งนึงซัดเลยเอาเป็นเขียวเป็นน้ำเงินเขียวก่อนเขียวก็เป็นกรีนนะครับก็แบบเป็นถ้าด้านไหนเป็นคีย์นะครับเช่นอยากให้ฟ้าคุมเป็นหลักนะครับเขียวก็ควรจะน้อยกว่าเมื่อกี้4แล้วอันนี้จะเหลือสัก2ก็คือออกเคี้ยวๆหน่อยๆอะไรแบบนี้อ่ะลองเรนเดอร์ดูนะครับตอนนี้อาจจะยังไม่สวยเพราะว่าแสงมันยังไม่หลากหลายก็ลองดูนะครับเห็นไหมครับมันมีแค่น้ำเงินเข้าทางหนึ่งกับเขียวเข้าทางหนึ่งถ้าคุณชอบก็โอเคแต่ผมคิดว่ามันควรจะต้องมีสีแดงเจืออีกนะครับเพื่อกลบนะครับกลบผมก็จะสุ่มละกันสุ่มช่วงนี้นะครับช่วงล่างๆของทั้งสองข้างนะครับฝั่งตรงกันข้ามอย่างนี้ละกันปั๊บปรับเพิ่มสีแดงขึ้นหรือว่ากรีตรง R นะครับตัว R color R อาจจะปรับเพิ่มเป็นสีเราไม่ต้องเลือกเยอะนะครับเลือกแค่บางจุดเอาแค่นี้ก่อนโอเคลองกดเรนเดอร์ดูใหม่นะครับสีคือสีที่เพิ่มขึ้นเนี่ยมันทำให้สว่างขึ้นด้วยและจะต้องไปปรับลดค่าของแสงลดลงเห็นไหมครับมีตอนนี้มีแดงๆม่วงๆเขียวๆแล้วงานเราก็ดูไม่ด้านโอเคผมลากครอบโมเดลทั้งหมดเลยนะลากครอบไฟทั้งหมดนะครับปรับค่านะครับ intensity หรือค่าความเข้มของแสงจากจุด5นะครับลองปรับลบเหลือจุด3โอเคปรับเหลือสักจุด3นะครับถ้าจุด1อาจจะน้อยไปอาจจะงานดูอาจจะสลัวไปนะครับก็ลองกดดูก่อนคราวนี้นะครับเราก็จะเห็นแล้วว่าโทนสีฟ้ากับเขียวเนี่ยจะคลุมทั้งหมดเลย
มีแต่ว่ายังมีแดงเจืออยู่เห็นไหมครับมีแดงๆเจือๆม่วงๆนะคะทำให้งานเราดูไม่ได้นี่ขนาดยังไม่ใส่เท็กเจอร์อะไรเลยนะครับงานยังออกมาดูดีขนาดนี้นะครับถ้าเราไปใส่เท็กเจอร์จะออกมาดูดีขนาดไหนเดี๋ยวผมจะลองเปิดเป็นนะครับเปิดเป็น Maya Software นะครับปรับเป็น Production Quality นะครับเลือกตรง Ray Tracing นะครับหรือว่าการชิ่งกันสะท้อนกันของวัตถุโอเคแล้วกด Close นะครับเปิดอันนี้มาก่อน Open Render View นะครับเก็บภาพนี้ไว้แล้วก็ Render อีกรอบหนึ่งนะครับโอเคลองดูคุณภาพนะครับหลายคนนะครับอาจจะติดตามผลงานผมอยู่หรืออาจจะไม่เคยติดตามเลยเพิ่งดูเป็นครั้งแรกนะครับถ้ามีพื้นฐานมายาอยู่แล้วผมก็คิดว่าผมคงจะช่วยเหลืออะไรคุณได้บ้างไม่มากก็น้อยหรืออาจจะไม่เป็นประโยชน์อะไรเลยก็ได้นะครับก็หวังเป็นอย่างยิ่งว่าผู้ที่มีความรู้ความสามารถในด้านโปรแกรมมายาก็หวังว่าจะมาแชร์ความรู้ความสามารถกับผมนะครับเพื่อจะได้เป็นความรู้กับคนอื่นนะครับกับคนอื่นๆตลอดไปนะครับอย่างสโลแกนของมีซี่ก็คือแบ่งปันอย่างอนันต์นะครับนี่ก็คือเรียบร้อยแล้วนะครับลองดูมุมอื่นๆบ้างเช่นมุมนี้อะไรแบบนี้นะเก็บภาพนี้ไว้นะครับลองเรนมุมอื่นดูที่เหลือก็เป็นการจัดกล้องจัดอะไรของคุณแล้วนะครับผมก็จริงๆคือสอน Lightis นะครับแต่แถมเรื่องการจัดแสงให้ด้วยเพราะคิดว่าน่าจะมีประโยชน์กับน้องๆนักศึกษานักเรียนนะครับที่ได้ให้ความรู้ความสนใจก็งานก็น่ารักดีนะครับยังไงก็ลองไปประยุกต์ใช้กับพวกอักษรลอยที่อยู่ในน้ำอื่นๆนะครับเพราะว่าผมก็สอนมาค่อนข้างจะเยอะแล้วแหละโอเควันนี้ผมนิติคุณยุกตนันนะครับก็ต้องขอขอบคุณที่ติดตามชมมา26 50 51 52แล้วอ่ะโอเคขอบคุณครับสวัสดีครับอย่าลืมกดไลค์แฟนเพจด้วยนะครับ